ดีทุกท่านนะครับเข่าเข่าลูกก้อยเข่าก้อยนี่ดอกฟอสมอสเนี่ยเนี่ยไม่หวานเนี่ยฟอสไทยเหรอเด้ฟอสมอสขะสีเนี่ยฟอสมอสนี่นี่เอฟซีก็ส่งมาให้เต็มเลยเนี่ยว่าจะบานไรก็ได้นี่ไงน้ำมนต์โอ้งานลูกไปวันนี้น่าจะเป็นปุ๋ยนี่นี่โยกมือเขาชิมปากแปรไปแล้วอันนึงเลยต้นเปล่าเหรอทำไมไม่มาเขียนมากเนี่ยเอาเลยพ่อเป็นทุนแล้วได้เมื่อกี้เลือกสถานที่ในการเพาะใช่แล้วแต่เพาะว่างระเบิดเลยนะไปได้ไหมที่เหลืออันนี้เราปลูกที่เราอันนี้ปลูกครั้งเดียวพวกนี้ดอกคอสมอสในปลูกครั้งเดียวทีนี้พอดอกมันหล่นแล้วก็เก็บไว้แม่นค่ะมันก็มีเมล็ดใหญ่ว่างครับนำพุ่มเลยนะครับก็แจกเรียบร้อยนะครับได้ยังกินเนาะทางคุณเบิดแนวสีเบาเลยเกิดมากินนั่งเลยกับใครครับเดี๋ยวผมไปกินครับเมื่อคืนเถียงกันเมื่อนี้นั่งหันหน้าส้นกันทำแล้วไม่เถียงถามชายินเขาหรือว่ากินมะม่าอะไรกันมาไม่ได้กินซุปเห็ดกระด้างน้ำเดียวนะแต่ปะป้อนเขาอันมึงนะ30,000ต่อไฟของน้ำมันก็แล้วอยู่อื้อมือที่4โอ้โหโอ้ระบบไฟเลยครับลุงเดินยากเหลือจำเมาแล้วก็แล้วเนาะงามครับเดินแบบงามเนี่ยเพราะอยากต่อก็เดินสายเดียวเลยไอ้ปักพ่วงมันปักแป้ไว้ครับโอ้ยมันงามครับเสียมากเลยโอ้จังเรียบร้อยจำสิเล็บใส่ถังนู่นเสร็จนู่นก็ต่อตัวนี้พี่ชัยต่อนี่เลยใส่หมอแล้วก็ตักใส่ถ้วยย้ำสิกินน่ะโอ้ยหนังถ้วยอ๋อเดินนั่งกระท่อมมื้อนี้เออกุญแจรถอีซูของผมอยู่อุ้ยนี่คุณลุงมาอยู่กับอยู่นี่โหถ้าคุณลุงไม่ถามลืมจริงเลยทางนึกว่าป้าอยู่บนรถตู้ป้ามาป้ามาตากินข้าวมาตาเลยเพื่อนนี่เฮ้ยตานี่จะบอกถือขึ้นเลยนะเน็ตมันลงได้ป่ะเสร็จลงหมดเลยเดี๋ยวไปต่อคอมพิวเตอร์ไว้ให้ลูกนี่พม่าด้วยนะเอารถลุงจะเอากลับยังไงล่ะมันหลายคันป้าขับคันหนึ่งลุงขับคันหนึ่งหรอกลับคนละคันมันยากมากแต่เก่าแต่ตีอยู่ยากมากขับเอาเลยตีสี่มาถึงนี่พอดี10 โมงพรุ่งนี้วันเสาร์เดินมาเอาวันเสาร์เดินมาเอาจริงหมดลุงไม่ต้องไปส่งลูกเป็นไงพี่หนิงโอ้เอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอาไปพ่วงคันชมพูนะอันนี้พ่วงหลังอยู่นะเผื่อให้ลูกหมามันขึ้นครับก็หมอมากต้องมีพาโลแล้วเนาะก็จะหอมใหญ่สวนมุมแล้วต้องเกี้ยวมากเหรอครับวันนี้สวยแล้วผมมุมมากเนาะผมจะพึ่งมาหอนแล้วพี่เจ้าก็ไม่ได้เตรียมโตยังเลยขาดผู้นั่งกับผู้ที่ผู้ตามเลยเนาะมันกระต่ายยกอยู่ในห้องเขาล่างครับเปลือกจนใสไปแล้วปกติเปลือกมันจะเป็นนั่นคุยเปลือกมันรถไปรถมากเหรอวันนี้ครับผมของทีมช่างโอ้หมูสเต็กหมูเศร้าเลยบ่อยตั้งเต็มอยู่หมูเศร้าโอ้มาจากไหนเนี่ยหมูสเต็กหมูเศร้าเขาไม่กรอบเขาไม่บุ๋มน้ำบ่โอ้มาเต็มขาดเลยตั้งเตาจะเศร้ามันหน่อยแต่ว่ามันเชื่อแม่งเหมือนตอนนี้เปล่าคล้ายๆครับลูกอยู่ไหนตัวนี้
ไม่เห็นเลยครับมันไม่ออกคลอดลูกอย่างนี้ได้ลูกมันสักตัวมันลูกมันกินยูนใบบุญบ่หลักอ่านเนี่ยมาใบบุญอ่ะอยู่ไหนเนาะหน่อยมีบุญเออเออเออมีบุญเออลืมลืมมีบุญหน่อยมีบุญมีบุญตัวนี้ยังได้ลูกมันที่แต่เอ็มจ๋าไปกลับบอกที่ว่าฝนตกแล้วลุงไปอยู่กลับใช่ไหมแล้วก็ไปเห็นเลยหนึ่งภาษาแล้วมั้งใช่ไปกับนุ่นบ้างบ้างเมื่อไหร่สงสัยไปกับนุ่นนุ่นนี่บ้างลูกมันหลับกันเลยเนาะไปรุ่นไปรุ่นหาจะพูดกับท่านั่นแหละแม่เนี่ยเห็นเห็นเบานุ่นชวนอยู่ชวนไปนั่นน่ะขำเมื่อกันเรื่องเขาก็คือปัญญาอยู่คนละก็บ้ากันแล้วหาแต่เอ็นคือบ่เห็นหรอกินกับข้าวอร่อยเยอะกว่าตัวนี้ตัวนี้ตลอดชอบอ่อนเนี่ยมันชอบหวานเทสมันนี่ก็พอครัวกับหวานอร่อยเนี่ยหวานหวานน่ารักไม่เลือกตัวนี้ล่ะนอนนอนเฝ้าเต็มคืนแรกที่มาอยู่ป่านได้กินแล้วเด้มันก็ไม่ได้กินกูโดนนะต้องข่าวก็เห็นตั้งแต่ว่างเลยว่างอยู่แข็งงุ้มฟาซี่ไปฟาซี่กับบริปินไปไหนเขาลองอยู่หมองเลยมันดูหันตังไปแข็งนี่มันที่เหลือออกมาแม่ประหลาดหมองกระบุกได้เป็นหลานทำการเรียนกันต่อเป็นไงล่ะคุณเอสซีช่องนี้ช่องไทยคนติดพันซื้อติดพันช่องสามมงกินกาแฟใบบักกันแบบใบบักเชี่ยวนะคะบักกวางสูงกาแฟห้าห้าห้าสองเด็กค่ะมองขาวๆนี่ก็เบิ่งเลยเนาะทานกันเยอะนะคะต้องเบิ่งเลยหนูต้นอันนี้ก็มาแล้วนี่แพร่เชี่ยงไฮ้นี่ป้าแพร่เชี่ยงไฮ้ก็มาแล้วฮะมาเมื่อไหร่บอกพี่เราเงินก้อนลูกค่ะปั้นทุ่นนะไม่ได้กินด้วยช่องไฟอันนี้กินน้องมาถิ่นโทรศัพท์ไม่โทรศัพท์แห้งค่ะมาเอ็ดพี่เป็นเอ็ดพี่เป็นพอจะทิ้งโทรศัพท์เห็นเห็นแม่ถิ่นทะเลาะกับโทรศัพท์ทุกวันเลยใช่กลัวเนี่ยไปแรกแรกที่เนี่ยเอาแหลมแรกซื้อกระถือแป้งเลยเอาซื้อแป้งได้เห็ดมาเป็นเลยไม่มาเป็นเลยจะทิ้งโทรศัพท์นั่นแหละเดี๋ยวก็โทรศัพท์เร็วเดี๋ยวโทรศัพท์มาแล้วเอาคือเอาแม่พี่ไว้ค่ะคืออยู่บ้านนอกมันไม่ได้กินอะไรหรอกินกินก่อนตายกินทั้งมะขามมะขามมังคุดนะหวานหวานอะไรนะมังคุดอร่อยมากเลยอ่ะต้องใส่ละมันไม่ใช่น้อยหน่าเนี่ยมันไม่เหมือนน้อยหน่าเหมือนตัวไหนไหนละมุดนะบ่มันเหมือนมะยมชิดพี่เบ่งบอกว่าไม่ชอบกินละมุดเพราะว่ามันเหมือนน้อยหน่าผมไม่ชอบกินน้อยหน่าเม็ดมันเหมือนน้อยหน่าคล้ายๆกันเม็ดอ่ะเม็ดมันจะเป็นหมอดำๆอ่ะแต่เรากินเนื้อไม่ใช่เหรอเราไม่ได้กินเม็ดใช่ก็บางคนก็ลืมเอาเม็ดออกก็กินไปเลยก็ได้นี่แหละนี่แกจงหมกซึ่งบ่อยนึงเนาะกินหมูหลายมากน้ำยาจงน้ำยาทุกวันทีอันนี้แล้วไม่มีใครกินอย่างลอยแล้วนี่สับปะรดกวนแซ่บเลยแซ่บใจมันก็มากเลยอ๋อแซ่บเลยแบบกวนตัวตอนแรกแอใจบอกสับปะรดกวนนี่สับปะรดกวนบอกกินไปแกติดใจกินเบิ้มติดใจเด้อเวลาอะไรติดใจเบิ้มมาใส่กะทิเน่เออสับปะรดกวนนี่แซ่บดีนะนี่บอกกินเบิ้มเนาะก็ได้ตัวเลยเดี๋ยวนี้เขาหาวิธีการทำของไปกินนานๆไงโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ